ไม่หรอกเพราะฉะนั้นฉันว่าพลังประชารัฐน่าจะไม่มีทีนี้ถา้าการกระแสความไม่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะยังไม่ชัดอีกเหรอพี่ <c oughs> นักการเมืองก็ยังพูดกัว่าไม่ชัดอีกเหรอที่จะขอลายแยกทางเพื่อไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นพออ,อพักษอะ่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าพลเอกประยุทธ์ไปไหนไปด้วยตามไปด้วยกันล่าสุดวันนี้นะคะเขามีรายงานจากทางบนโมาแล้ว พลอ่ลกประยุทธ์ก็จะไปเพชรบุรงที่เรากล่าวเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะคุณสุชาติก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆท่านนายกก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆเมื่อเช้าที่ตอนที่อยู่สตชท่านนายกบอกว่าให้ไปติดตามจากสื่อนักข่าวถามท่าน่ะว่าเรื่องของท่านทิศทางการเมืองท่านจะเป็นยังไงท่านบอกว่าไปติดตามจากสื่อหนูเป็นสื่อค่ะหนูก็ต้องถามจากแหล่งข่าวหนูหนู หนูเป็นนักข่าวอ,ะอ่ะไปติดตามจากสื่อกันเราเองอทีนี้ปรากฏว่าคุณสุชาติเนี่ยก็ไม่พูดเมื่อถามถึงความชัดเจนหลังจากที่ถามว่าจะตามพลเอกประยุทธ์ไปด้วยเนี่ยนะคะทุกคนใช้คํานี้หมดสกลทีพัทยาคุลก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปไหนอาตูไปไหนไปที่นั่นคุณสุชาติก็พูดว่าพลเอกประยุทธ์ไปไหนไปที่นั่นะนะคะขณะเดียวกันมีหลายคนก็เริ่มว่าพลเอกประยุทธ์ไปไหนเราไปด้วย วันนี้ค่ะมีคนไปถามคุณสุชาติที่บอนอหกน,นะคะคุณสุชาติได้แต่ส่งยิ้มไม่ตอบแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าให้ไปตามจากสื่อ,อซึ่งสื่อวงแตกชวนคุณชัยวุฒิค่ะบอกสั้นๆเมื่อถึงเมื่อถามถึงว่าจริงหรือเปล่าที่พลังประชารัฐเนี่ยแตกดังเพลาะแล้วคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิยิ้มหัวเราะในลําคอแล้วตอบว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่นะคะสถานการณ์เช้านี้เป็นอย่างนี้ ทวนกันอีกทีพลเอกประยุทธ์บอกว่าให้สื่อมวลชนไปติดตามจากหน้าสื่อเอาเองว่าฉันจะไปทางไหนซึ่งสื่อมวลชนก็บอกแล้วท่านพิพูดแลฉันจะติดตามจากหน้าสื่อได้ไงเพราะฉันก็ต้องรายงานข่าวสองคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ1ิบอยู่ในมือเลยนะคะ ก็บอกว่าพลเอกปรยุทไปไหนไปด้วยคุณชัยวุฒนาคมานุสรที่แต่เดิมทีเนี่ยก็ว่าจะนั่งช่วยหลวงป้อมวันนี้ไม่รู้ซะแล้วว่าพลังประชารัฐนั้นจะแตกยับหรือเปล่าพลังประชารัฐนี้นก็มีอายุประมาณ4ปีเท่ากับอายุรัฐบาลชุดนี้